กลับมาในช่วงที่2นะครับเริ่มที่เรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับก็เป็นสัปดาห์ที่ทั้งเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาสามารถเก็บชัยชนะได้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาไปดูเกมที่บาร์เซโลนาถล่มเอบาร์นะครับเป็นคู่รองสุดท้ายของลาลิก้าเมื่อคืนนี้ครับโดยที่ก่อนเกมนี้ก็มีข่าวเหมือนกันนะครับบอกว่าเมสซี่แล้วก็เนย์มาร์ที่เพิ่งจะรับใช้ทีมชาติกลับมาอาจจะมีอาการเหนื่อยล้าและจะพักในเกมนี้ครับสำหรับลุยส์เอนริเก้แต่ว่าเลอเนลเมสซี่ก็ยังเป็นตัวหลักของทีมเหมือนเดิมนะครับเช่นเดียวกับเนย์มาร์นะครับโดยที่ครึ่งแรกบาร์เซโลนามีโอกาสมากกว่านะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถทำประตูได้ครับจบครึ่งแรกนี่ยัง 0-0 นะครับครึ่งหลังนาที60ครับเอบาเสียประตูจนได้นะครับเมสซี่เปิดมาให้ชาบี้นะครับสอดขึ้นมาแล้วก็ชิปตัวชิปบอลข้ามตัวทางชาบี้อิรูเรต้าเข้าประตูไปนะครับนำก่อน 1-0 แล้วครับบาร์ซ่าก็กลายเป็นเหมือนกับว่าปลดล็อกทันทีนะครับประตูที่2พวกเขาก็ตามมานาที72ครับเนย์มาร์ซัดลูกนี้ครับกะจังหวะได้พอดีเหลือเกินนะครับยิงเข้ากลางประตูบอลถือว่าพุ่งเรียดดีครับลูกนี้นํา 2-0 แล้วนะครับอีก2นาทีต่อมาบาร์ซ่าก็มาได้ประตูที่3อีกนะครับทั้งเนย์มาร์แล้วก็เมสซี่ที่ลงมาเป็นตัวจริงในเกมนี้ครับช่วยกันยิงคนละประตูครับให้ทีมถล่มเอบาร์ไปได้3ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ทำให้เมสซี่ได้ฉลองการครบรอบ10ปีที่เพิ่งจะครบรอบไปสดๆร้อนๆนะครับกับการมาอยู่กับบาร์เซโลนาแล้วก็ลงสนามเป็นนัดแรกนะครับเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมไม่มีประตูเพิ่มนะครับจบเกมบาร์เซโลนา3เอบาร์0นะครับก็เป็นจ่าฝูงต่อไปอย่างเหนียวแน่นครับแล้วก็รักษาสถิติคลีนชีทด้วยนะครับ8นัดครับสำหรับคลาวดิโอบราโวผู้สาประตูของบาร์เซโลนานะครับยังไม่เสียประตูในฤดูกาลนี้ครับส่วนคู่อื่นนะครับเรอัลมาดริดเองก็ผลงานเยี่ยมนะครับถล่มเลวันเต้ได้ถึง5ประตูต่อ0นะครับบิลเบายังฟอร์มไม่ดีนะครับได้แค่เสมอกับเซลตาวิโก้ในบ้านตัวเอง 1-1 ส่วนกาโดบ้าแพ้คาบ้านต่อมาลาก้า 1-2 ครับตารางคะแนนตอนนี้นั้นบาร์เซโลนาอยู่ติดกับเรอัลมาดริดนะครับโดยที่เรอัลมาดริดนั้นมี18คะแนนนะครับตามหลังอยู่4แต้มครับบาร์ซ่ายิงได้เสียเนี่ยบวกลบออกมาแล้วนี่ปรากฏว่า22ประตูนะครับไม่เสียประตูเลยนะครับสำหรับบาร์ซ่าได้22คะแนนนะครับตัวเลขสวยจริงๆส่วนเรอัลมาดริดตามมาแอตเลติโกมาดริดทีมแชมป์เก่าตอนนี้มีแค่14คะแนนแต่ว่าลงสนามน้อยกว่าบาร์ซ่าและเรอัลมาดริดอยู่1นัดนะครับส่วนบาเลนเซียก็เป็นทีมที่ยังต้องจับตามองอยู่ครับท้ายตารางเนี่ยมี2ทีมที่มี4คะแนนครับคือกาโดบ้าแล้วก็เดปอร์ติโวลาโคลุญญานะครับกาโดบ้าถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับยังหาชัยชนะนัดแรกในลาลิก้าไม่ได้เลยนะครับทีมน้องใหม่ส่วนฝั่งกาโชเซเรียอิตาลีครับเมื่อคืนนี้ครับโรม่าก็สามารถจะไล่กระชับคะแนนช่องว่างห่างยูเวนตุสมาเหลือคะแนนเดียวแล้วนะครับหลังจากที่ยูเวนตุสบุกไปเยือนซาซูโอโลนะครับที่สนามมาเปอีครับแล้วก็ทำได้แค่คะแนนเดียวนะครับโดยที่ซาซูโอโลครับขึ้นนำไปก่อนนะครับในนาทีที่13ครับจากการยิงของซิโมเน่ซาซ่าครับศูนย์หน้าทีมชาติอิตาลีพลิกขึ้นนำได้ก่อนนะครับซาซูโอโลยูเวนตุสก็ส่งทั้งเปเวสแล้วก็ยอร์เรนเต้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับถึงแม้ว่าจะมีเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรออยู่ก็ตามครับในการมาเยือนซาซูโอโลซึ่งยังไม่ชนะใครเลยในฤดูกาลนี้นะครับปอปอกบ้าครับปั่นลูกนี้เป็นประตูตีเสมอให้ยูเวนตุสหลังจากที่เสียประตูไปแค่ประมาณ5นาทีนะครับกลับมาได้เร็วครับยูเว่ทำท่าว่าจะพลิกเกมกลับมาเป็นของตัวเองได้นะครับยูเวนตุสเพราะว่าตีเสมอเร็วแล้วก็ลุยใส่อย่างหนักครับก่อนหมดเวลาครึ่งแรก5นาทีครับป๊อกบ้าโซโล่เดียวคนเดียวจากกลางสนามครับจังหวะนี้หลุดเข้าไปได้ครับแต่ว่ายิงไปไม่ผ่านเซฟของอันเดรคอนซิญี ก็มีข่าวว่ากำลังจะต่อสัญญาใหม่กับยูเวนตุสออกไปด้วยค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าตัวเลยนะครับสำหรับป๊อกบ้าครึ่งหลังยูเว่ไล่บทครับแต่ซาซูโร่ก็ยันอยู่นะครับจนช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับซิโมเน่ปาโดอินของยูเวนตุสซึ่งไม่ได้ลงสนามนะครับเป็นตัวสำรองแต่ว่าไปโวยวายประท้วงผู้ตัดสินเกินเหตุครับโดนใบแดงนะครับไล่ออกไปนะครับนั่นหมายถึงต้องติดโทษแบนในนัดถัดไปด้วยครับยูเว่ก็พยายามเปิดเกมใส่แต่สุดท้ายครับก็ทำอะไรซาซูโร่เพิ่มไม่ได้นะครับต้องหยุดชัยชนะไว้ที่6นัดแล้วก็ได้แค่คะแนนเดียวนะครับเป็น
เกมแรกในฤดูกาลนี้ครับที่สะดุดไม่ได้3แต้มครับซึ่งนั่นก็ทำให้โรม่าไล่หลังมาครับเพราะว่าโรม่าที่ลงเตะจบไปก่อนเนี่ยเปิดบ้านถล่มเคียโวได้3ประตูต่อ0นะครับฟรานเชสโกทอตติก็ทำประตูด้วยนะครับ1ลูกผ่าน7นัดครับยูเว่มี19คะแนนนะครับส่วนโรม่าก็ตามมาที่18นะครับโดยที่อันดับ3 4 5อย่างซานโดเรียอูดิเนเซ่และมิลานยังไม่ได้ลงสนามนะครับในสัปดาห์นี้ท้ายรางซาซูโร่ยังไม่ชนะใครนะครับมี4คะแนนจาก7เกมครับแต่ว่าก็ยังมีปาม่าและปาเลโมนะครับ2ทีมที่มีแค่3คะแนนแล้วก็ยังไม่ได้ลงเล่นเกมที่7นะครับเป็น2ทีมอันดับท้ายจากฟุตบอลยุโรปนะครับมาในเอเชียกันบ้างนะครับศึก AFC ครับรอบชิงชนะเลิศนะครับการแข่งขันที่สนามมักตูมบินรอชิดเอามักตูมสเตเดียมนะครับที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับโดยที่เออร์บิลจากอิรักนะครับลงสนามพบกับเอาคัตเซียจากคูเวตนะครับผลปรากฏว่า90นาทีไม่มีประตูนะครับต้องต่อเวลาพิเศษออกไปนะครับทางเอาคัตเซียเองก็มีลุ้นประตูจากลูกกลางอากาศอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับในเกมนี้แต่สุดท้ายก็ยังไม่มีประตูครับเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาครับโอกาสของทางอัลคาเซียนั้นใกล้เคียงกว่านะครับแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้นะครับครบ120นาทีเสมอกัน 0-0 นะครับก็ต้องยิงจุดโทษตัดสินกันไปนะครับผลปรากฏว่าอัลคาเซียนั้นนิ่งกว่านะครับเอาชนะไปได้ด้วยการดวลจุดโทษแหละครับด้วยสกอร์4ประตูต่อ2นะครับก็สามารถคว้าแชมป์ไปครองแล้วก็เป็นแชมป์ครั้งแรกของสโมสรแล้วครับแต่ว่าก็เป็นทีมตัวแทนจากคูเวตอีกแล้วนะครับที่คว้าแชมป์ได้เป็นปีที่3ติดต่อกันเลยฟุตบอลถ้วยชิงแชมป์สโมสรเอเชียถ้วยเล็กนะครับเนี่ยครับ3ปีติดอย่างที่คุณผมได้เรียนนะครับโดยที่เอาคูเวตนั้นผลงานดีจริงๆนะครับในช่วงหลังนะครับแต่ว่าปีนี้เป็นเอาคัตเซียนะครับทีมที่มาขั้นกลางอยู่2ชาติคือทีมจากซีเรียแล้วก็อุซเบกิสถานนะครับส่วน Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกนะครับเกมที่ SCG Stadium เมื่อวานนี้ครับนัดที่34ของฤดูกาลนะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดกับสิงห์ท่าเรือครับเมืองทองที่กลับมาจากหลังเบรกแล้วก็เก็บชัยชนะเหนือ Air Force Central ได้นะครับก็เจอกับสิงห์ท่าเรือซึ่งไม่แพ้ใครมา4เกมครับครึ่งแรกเป็นทีมเยือนที่บุกมาได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับจังหวะโซโล่เดี่ยวลูกนี้เข้าไปของอีเคชุกบูการูครับใช้ความเร็วฉีกนะรับเจ้าถิ่นนะครับแล้วก็ยิงเช็ดเสา2ฝั่งผ่านกวินธรรมสัจจานันท์เข้าไปเลยนะครับทำให้สิงห์ท่าเรือซึ่งตั้งแต่เล่นในลีกสูงสุดกับเมืองทองมายังไม่เคยเก็บแต้มจากเมืองทองได้เลยแต่ว่าเป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อนนะครับเมื่อวานนี้แต่ว่าครึ่งหลังครับเมืองทองเร่งครับแล้วจังหวะนี้ครับสารัตอยู่เย็นครับยิงไกลแบบระเบิดเลยนะครับลูกนี้พุ่งเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปครับในนาทีที่64ครับเป็นประตูตีเสมอให้กับเจ้าถิ่นครับชนะรวดทุกเกมที่เจอกับท่าเรือในการขึ้นมาเล่นไทยลีกนะครับตั้งแต่6ปีก่อนแล้วครับแล้วก็เป็นเมืองทองที่พลิกสถานการณ์ขึ้นนำ 2-1 ได้ครับในช่วงนาทีถัดมาเท่านั้นเองนะครับดัชกรทองเหลาเปิดแต่มุมให้วุฒิชัยทาทองครับมงลูกนี้ผ่านแนวรับท่าเรือเข้าประตูไปครับจากตามพลิกเป็นนำภายในช่วง2นาทีเท่านั้นนะครับ SCG เมืองทองที่ก็ยังต้องรักษาความหวังในการขึ้นไปเบียดลุ้นบัลลังก์แชมป์กับบุรีรัมย์อยู่ครับแล้วก็ช่วงทดเวลานะครับปีตันซิลวาครับที่ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับยิงประตูปิดท้ายครับให้ SG เมืองทองย้ำชัยชนะนะครับเอาชนะสิงห์ท่าเรือไปได้3ประตูต่อ1นะครับขึ้นมามี64คะแนนนะครับตามหลังบุรีรัมย์5แต้มชั่วคราวครับก่อนที่บุรีรัมย์จะลงสนามเล่นในวันนี้กับโอสถสภาที่ iMobile Stadium นะครับส่วนผลคู่อื่นครับเกมหนีตายครับปตท.ระยองนะครับเอาชนะเพื่อนตำรวจได้3ประตูต่อ1นะครับทำให้สถานการณ์ของเพื่อนตำรวจก็ย่ำแย่ลงไปครับส่วนเชียงรายยูไนเต็ดนำก่อนแต่ว่าโดน TOT แบ่งแต้มได้นะครับ TOT ที่กำลังดิ้นรนอยู่เหมือนกันครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1สุพรรณบุรีก็เฉือนชนะแบงคอกยูไนเต็ดไปแบบสุดตื่นเต้นเลยนะครับ3ประตูต่อ2นะครับขณะที่บางกอกกลาสครับนำก่อน 2-0 แต่ว่าโดนลูกฮึดของสงขลายูไนเต็ดครับบุกมาชนะแซงคืนได้3ประตูต่อ2นะครับสงขลาอันดับขยับขึ้นด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่พ้นโซนสีแดง
ตารางคะแนนครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนำรองจ่าฝูงชลบุรีอยู่4คะแนนนะครับโดยที่ทั้ง2ทีมเหลือโปรแกรมอีก5นัดครับส่วน SCG เมืองทองก็ยังตามเกาะมานะครับตามหลังบุรีรัมย์อยู่5แต้มครับส่วน BC หลังจากแพ้สัปดาห์ที่แล้วก็ตามหลังจ่าฝูงห่างเป็น7คะแนนไปแล้วครับโซนท้ายตารางครับ5ทีมที่ยังอยู่ในโซนสีแดงก็คือปตท.ระยองเพื่อนตำรวจสงขลายูไนเต็ดแอร์ฟอร์สเซ็นทรัลนะครับที่ยังต้องดิ้นรนกันอยู่ส่วน GSC สมุทรสงครามก็ตกชั้นไปแล้วครับนั่นคือผลการแข่งขันทั้งหมดที่เรานำมาฝากในวันนี้นะครับไปต่อที่โปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจาก True Vision กันครับTrue Sport Today วันนี้ครับเรื่องของฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับแอตเลติโกมาดริดกับเอสปานยอลนะครับ 17:00 นนะครับคู่แรกคู่ที่2นะครับเดปอร์ติโวลาคาลุญญากับบาเลนเซียนะครับตอน 4:00 ตรงนะครับทาง True Sport HD2ฟุตบอลกาโชเซเรียของอิตาลีนะครับฟิโอเรนติน่าพบกับลาซิโอนะครับ 17:30 นครับ True Sport 1ส่วนเกมระหว่างอาตาลันต้ากับปาร์มานะครับ 2:00 ตรงทาง True Sport 3ครับเวโรน่ากับมิลานนะครับ 2:00 ทาง True Sport 1ตอริโน่กับบูริเนเซ่ครับ 2:00 ทาง ASNHD ครับปาเลโมกับเคเซน่า 2:00 ทาง True Sport 5อินเตอร์กับนาโปลี 1:45 นะครับคู่นี้น่าสนใจครับ True Sport 1และ True Tennis HD ถ่ายแล้วสดครับส่วนฟุตบอลไทยนะครับสมุทรสงครามพบกับไชน่า 18:00 นทาง True 4U บุรีรัมย์พบกับโอโซสภานะครับ 18:00 นทาง True Sport 2ชลบุรีกับศรีสะเกษครับ 19:00 นทาง True Sport 6 BC กับราชบุรีครับ 19:00 นทาง True Sport HD 2 Air Force Central กับ Army United ครับ 20:00 ตรงทาง True Sport 2ครับส่วน NFL มี3คู่นะครับในฤดูกาลปกติครับช่วงเที่ยงคืน 3:30 และ 7:30 นะครับ True Sport HD และ True Sport 3 Power World Match Play รอบรองและรอบชิงนะครับ 18:30 น Golf Channel HD ครับส่วน PGA Tour รายการ Turner Hospital for Children Open นะครับวันสุดท้าย 4:00 True Sport 5ครับฮ่องกงโอเพ่นกอล์ฟโคสันชั่นรายการนี้ตอนนี้แข่งกันอยู่นะครับ True Sport HD แล้วก็ True Sport 5ถ่ายทอดสดกอล์ฟนั้นเป็นวันสุดท้ายทุกรายการนะครับ LPGA Tour ในรายการธนาแบงค์ด้วยนะครับก็แข่งกันอยู่ทาง Golf Channel HD ครับส่วน MotoGP รอบ Main Race นะครับตอนนี้ก็แข่งขันกันอยู่ใกล้จะได้ผู้ชนะแล้วนะครับ Fox Sport ถ่ายทอดสดอยู่ครับช่องหมายเลข690ในขณะที่เทนนิส WTA Tour แคมเบียนคัพในรอบชิงชนะเลิศนะครับ16:00 True Tennis HD ครับแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่นรอบชิงชนะเลิศของแต่ละประเภทนะครับ17:00เป็นต้นไปนะครับ True Sport HD 3แล้วก็ True Sport 7นะครับชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่นะครับตอนนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องราวของวงการกีฬาเพิ่มเติมได้นะครับทาง Facebook รายการนะครับ facebook.com/sptoday ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับติดตาม Sport Today ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ 12:00 นแล้วก็ช่วงเย็น 19:30 นะครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Yeah, different.